ลา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 อันยองเซโอสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปนะครับช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆประเด็นต่างๆที่น่าสนใจในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เองเราก็จะมาพูดถึงสาวๆวงไอดอลนะครับที่ในตอนนี้นั้นเนี่ยการคัมแบ็กครั้งนี้ของพวกเธอทั้ง5คนนั้นก็ได้รับกระแสมากมายแล้วก็มีคนเนี่ยออกมาพูดถึงมีข่าวให้ออกมาพูดถึงแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆเนี่ยมากมายทุกวันเลยนะครับหลายๆเรื่องหลายๆราวแฟนๆก็ได้มีการเอามาพูดคุยกันใน Hashtag G-Idol หรือว่า Hashtag G-Idol Slash Tomboy นั่นเองนะครับแฟนๆเนี่ยก็ต่างนำเอาโมเมนต์ต่างๆในการคัมแบ็กครั้งนี้ของสาวๆ Idol นั้นออกมาพูดคุยกันอย่างสนุกสนานเลยนี่ก็คงเป็นความคิดถึงของเหล่า Neverland นะครับเพราะว่าหลังจากที่คัมแบ็กมาเนี่ยทุกคนก็นำเรื่องต่างๆมาพูดคุยกันทุกวันเลยรวมถึงช่องเราเองเช่นกันนะครับที่นำเสนอเรื่องของ Idol ในการคัมแบ็กครั้งนี้กันมากมายหลายคลิปเลยและเรื่องนี้ที่เราจะนำมาพูดนะครับก็เป็นเรื่องของการแบ่งท่อนร้องของ G-Idolหลายคนก็คงจะอยากรู้นะครับว่าการแบ่งท่อนแต่ละท่อนนั้นเนี่ยคิดกันยังไงกันบ้างทำไมท่อนนี้ถึงน่าจะเป็นคนนี้ร้องนะครับและที่สำคัญนะครับท่อนของชูวาเองเนี่ยก็เป็นที่น่าสนใจมากๆเลยทุกๆการคัมแบ็กนะครับแฟนๆแล้วก็เมนชูวาหลายๆคนเนี่ยก็จะรอทุกครั้งเลยที่คัมแบ็กของไอดอลนั้นปล่อยออกมาว่าสาวชูวาน้องเล็กของวงนั้นเนี่ยจะได้รับท่อนร้องยังไงในแต่ละเพลงจะมีท่อนร้องที่ยาวขึ้นไหมหรือว่าน้องชูวานั้นเนี่ยจะยังคงรับหน้าที่เมนอุทานของวงอยู่ตามเดิมนะครับซึ่งการคัมแบ็กครั้งนี้โซยอนเองที่เป็นลีดเดอร์ของวงก็ได้มีการออกมาพูดในงานโชว์เคสด้วยนะครับในช่วงสัมภาษณ์โดยโซยอนนั้นก็ได้มีการพูดถึงท่อนลาละลาลาละลา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 ที่อยู่ในเพลงทอมบอยนะครับซึ่งเป็นท่อนที่ถูกใช้ในการสปอยเพลงนี้ออกมานะครับแถมท่อนนี้ก็ยังถือได้ว่าเป็นท่อนไฮไลท์ท่อนหนึ่งของเพลงทอมบอยอีกเช่นกันโดยในงานโชว์เคสครั้งนี้นะครับลีดเดอร์โซยอนนั้นก็ได้มีการพูดว่าท่อนนี้ท่อนลาลาลาในเพลงทอมบอยนี้นั้นเป็นท่อนที่เกิดมาเพื่อชูวาน้องเล็กของวงเลยเป็นท่อนที่ไม่มีใครในวงเนี่ยสามารถร้องหรือว่าทำได้ดีเท่ากับชูวาเป็นคนร้องอีกแล้วดังนั้นโซยอนเธอเลยมีการตัดสินใจมอบท่อนนี้ให้กับชูวารับหน้าที่นี้ไปนะครับและในขณะที่โซยอนนั้นเนี่ยอวยยศน้องสาวอย่างเต็มที่เลยนะครับชูวานั้นเนี่ยเธอก็ไม่ได้มีการถ่อมตัวแต่อย่างใดแถมยังภูมิใจมากเลยนะครับในการยืดอกแล้วก็ทำท่าทางเหมือนฉันนี่แหละคนที่มีความสามารถในการรับท่อนลาลาลาของเพลงทอมบอยนี้ฉันเพียงคนเดียวเท่านั้นที่เหมาะสมกับท่อนนี้ชูวานั้นเนี่ยเธอมั่นใจเต็มที่มากเลยนะครับกับการรับท่อนนี้มาร้องแล้วก็การที่พี่สาวโซยอนนั้นอวยเธอในรายการแต่ไม่เพียงแค่นั้นนะครับพิธีกรที่ดำเนินรายการในงานโชว์เคสวันนั้นเนี่ยได้มีการขอให้น้องชูวานะครับเธอเนี่ยได้สาธิตท่อนร้องแล้วก็อินเนอร์ที่ชูวานั้นเนี่ยใช้ในการร้องท่อนลา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 นี้ให้ดูในรายการแบบสดๆกันด้วยโซยอนนั้นเนี่ยเธอก็รีบสนับสนุนให้น้องนั้นเนี่ยทำโชว์เลยนะครับในส่วนของชูวาเองนั้นเนี่ยเธอก็ไม่ได้แม้แต่ที่จะตอบกลับเลยนะครับว่าเธอนั้นปฏิเสธที่จะไม่ทำแถมยังได้มีการรีบเปิดไมค์แล้วก็ตั้งใจร้องเพลงนี้ร้องท่อนนี้โชว์อย่างเต็มที่เลยแต่ความน่ารักในคลิปวิดีโอนี้นะยังไม่หมดไปเพียงเท่านี้นะครับทันทีที่ชูวานั้นเธอตั้งใจร้องมากๆพยายามสื่ออินเนอร์ของเธอออกมาในท่อนลา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 เนี่ยแต่ว่าก็ได้เกิดการสะดุดของเสียงของชูวาขึ้นมานะครับและเธอนั้นเนี่ยก็หลุดขำออกมาตั้งความน่ารักในคลิปวิดีโอนี้ขึ้นมาแบบอยู่ๆก็สดใสขึ้นมาเลยนะครับแต่ชูวานั้นเนี่ยเธอก็ไม่ได้ยอมแพ้นะครับพร้อมกับบอกว่าฉันจะขอลองอีกครั้งนึงหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็ปลุกความมั่นใจในตัวเองขึ้นมาอีกครั้งพร้อมกับเลเวลที่อัพขึ้นนะครับตอนนี้เนี่ยเธอไม่ได้เพียงแค่จับไมค์แล้วก็ตั้งใจร้องเพียงอย่างเดียวชูวานั้นเนี่ยเธอกลับมาพร้อมกับอินเนอร์อย่างเต็มเปี่ยมแล้วก็ได้มีการโชว์ท่าสุดเซ็กซี่ในท่อนลาลาลานี้พร้อมกับร้องไปด้วยนะครับซึ่งหลังจากที่ชูวานั้นเนี่ยเธอทำท่านี้ขึ้นมาในตอนที่ร้องโชว์ท่อนนี้นะครับพี่ๆในวงเนี่ยก็สปอยแล้วก็เชียร์กันเต็มที่พร้อมกับส่งเสียงเชียร์กันอย่างดังเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นอูกีแล้วก็โซยอนที่นั่งอยู่ข้างๆนะครับแถมชูวานั้นเนี่ยเธอก็ยังไม่ได้หยุดเพียงเท่านั้นเธอยังได้มีการทำท่าทะเลนในการใช้ลิ้นเนี่ยดุลไปที่แก้มนะครับเป็นท่าที่ใน MV นั้นเนี่ยมินนี่เนี่ยก็ทำเช่นกันเพื่อสื่อถึงความยียวนกวนประสาทแล้วก็ความเท่ของตัวเองที่มีอยู่ในตัวนะครับเป็นการส่งผ่านอินเนอร์ออกมาในท่อนลา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 ที่เต็มเปี่ยมและก็เต็มไปด้วยความน่ารักมากๆเลยนะครับแต่ในความเซ็กซี่ของชูวาที่เธอนั้นพยายามดันออกมานะครับมันกลับกลายเป็นว่ามันเป็นความน่ารักความขี้เล่นความทะเลนของชูวาที่ส่งผ่านออกมาแบบเป็นตัวของตัวเองมากๆหลังจากที่คลิปนี้เนี่ยถูกปล่อยออกมานะครับแฟนๆหรือว่าเหล่าเนเวอร์แลนด์เนี่ยก็ต่างเข้าไปดูนะครับแล้วก็ได้มีการ
พูดถึงชูวานในสิ่งที่เธอทำหลายคนก็บอกว่ามันเป็นอะไรที่น่ารักมากๆเลยนะครับกับสิ่งที่ชูวานั้นทำไปแล้วก็ยังมีหลายๆคนเลยที่บอกว่าท่อนลาละลันลาเนี่ยคิดไม่ออกเลยว่าถ้าไม่ใช่ชูวาเป็นคนร้องสมาชิกคนไหนในวงนั้นจะมารับหน้าที่ร้องในท่อนนี้ไปนะครับเพราะว่าท่อนนี้เนี่ยมันเหมาะกับชูวามากๆแถมท่อนลาละลันลาเนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่ในเพลงนี้เพลงเดียวนะครับในเพลงอื่นๆก่อนหน้านั้นที่เป็นเพลงไตเติ้ลของ G Idol เนี่ยก็ได้มีท่อนประมาณนี้เนี่ยอยู่ในเพลงเช่นกันอย่างเพลงรัตตานะครับก็มีท่อนรัตตา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 ที่ชูวานั้นเนี่ยก็รับหน้าที่ร้องท่อนนี้ไปเช่นกันนอกจากนั้นก็ยังมีเพลงซินยอริต้านะครับที่ชูวานั้นก็ได้รับหน้าที่ร้องท่อนอูวะโอวะโอโอโอวะโอวะโอโออูวะโอวะโอโอซึ่งมันก็เป็นท่อนที่แบบถึงแม้จะเป็นท่อนเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าถ้าไม่ใช่อินเนอร์ของชูวาเนี่ยก็จะไม่มีใครในวงสามารถทำได้อีกแล้วเพราะว่าโซยอนนั้นเธอยืนยันกับพิธีกรแล้วก็ทุกคนที่อยู่ในงานนั้นเลยว่าท่อนนี้นะครับเป็นท่อนที่เกิดมาเพื่อชูวาเท่านั้นมีเพียงแค่ชูวาคนเดียวในวงเท่านั้นนะครับที่สามารถส่งอินเนอร์นี้ออกมาผ่านท่อนนี้ได้และนี่ก็เป็น History of La 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 ของเพลง Tomboy นะครับที่ชูวานั้นเนี่ยได้รับหน้าที่เป็นคนร้องแล้วก็ตอนนี้โซยอนลีดเดอร์ของวงเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยถึงสาเหตุแล้วก็เหตุผลนะครับที่ทำไมชูวาเนี่ยต้องรับหน้าที่รับท่อน La 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 ในเพลง Tomboy นี้ไปร้องถือว่าเป็นคลิปแล้วก็เป็นโมเมนต์ที่น่ารักน่ารักมากๆเลยนะครับของการคัมแบ็คครั้งนี้ของ G Idol แล้วก็เพลง Tomboy ซึ่งการเปิดเผยครั้งนี้เนี่ยก็ทำให้เหล่าแฟนคลับแล้วก็คนที่ติดตาม Idol มาเนี่ยได้รับรู้กันแล้วนะครับว่า History of La 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 ของชูวานั้นเนี่ยเป็นมายังไงนะครับทำไมเธอถึงได้รับท่อนร้องท่อนนี้ของเพลง Tomboy ไปรวมไปถึงเพลงอื่นๆเนี่ยทำไมชูวามักจะได้รับท่อนร้องท่อนนี้นะครับแต่ว่านี่เนี่ยเป็นเพียงแค่ History of La 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 เท่านั้นนะครับยังมีเรื่องราวมากมายในเพลงแต่ละเพลงของ G Idol ที่ชูวานั้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะได้รับท่อนร้องที่น้อยกว่าสมาชิกคนอื่นๆนะครับแต่ว่าแต่ละท่อนนั้นเนี่ยก็เป็นท่อนที่จำติดหูของแฟนที่เข้ามารับชมรับฟังเพลงได้ทุกเพลงเลยเรียกได้ว่าหลังจากคัมแบ็คครั้งนี้มานะครับเหล่าเนเวอร์แลนด์แล้วก็แฟนๆเนี่ยก็อวยยศแล้วก็ยกตำแหน่งเมนอุทานของวงเนี่ยให้กับน้องชูวานะครับถึงแม้ว่าจะเป็นตำแหน่งที่ดูแปลกๆแต่มันเป็นตำแหน่งที่น่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็ไม่มีใครเนี่ยสามารถทำได้ดีเท่ากับน้องชูวาอีกแล้วแถมชูวาเองเธอก็ยังมั่นใจมากๆเลยนะครับกับท่อนแต่ละท่อนที่ได้รับมอบหมายให้เธอนั้นทำหน้าที่ร้องแถมก็ยังตั้งใจร้องมากๆเลยอีกด้วยแต่ว่าในเพลง Tomboy นี่นะครับไม่ได้มีเพียงแค่ท่อนลาลาลันลาเท่านั้นที่ชูวาได้ร้องนะครับเพราะว่าเพลงนี้นั้นน้องชูวาเนี่ยได้รับท่อนร้องที่มากขึ้นกว่าเดิมได้ร้องเยอะขึ้นกว่าเดิมแล้วนะครับนี่ก็เป็นอีกครั้งนึงที่ชูวานั้นได้โชว์ความสามารถของตัวเธอเองในการร้องเพลงที่ได้รับท่อนร้องเนี่ยยาวมากขึ้นกว่าเดิมหลังจากนี้ไปเนี่ยชูวาก็น่าจะพัฒนาตัวเองมากขึ้นไปอีกเรื่อยๆนะครับและในการคัมแบ็คครั้งหน้านั้นเราคิดว่าท่อนร้องของชูวาในแต่ละเพลงนั้นเนี่ยก็จะต้องมีเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอนยังไงก็ต้องมารอติดตามแล้วก็ให้กำลังใจชูวาในการพัฒนาตัวเองพัฒนาทักษะพัฒนาเทคนิคด้านการร้องเพลงของเธอให้ดีขึ้นไปอีกเรื่อยๆเลยนะครับแต่ว่าในตอนนี้ก็ฝากทุกคนเข้าไปฟังท่อนลาลันลานี้ในเพลง Tomboy แล้วก็เข้าไปปั่นวิวให้กับ Tomboy กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้อมกอร์เคป๊อปก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเราจะนำเอาเรื่องราวอะไรในวงการเคป๊อปรวมไปถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ G Idol มาเล่าให้ทุกคนฟังอีกก็รอติดตามไว้ได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วก็กด Subscribe ช่องอมกอร์เคป๊อปไว้ด้วยนะครับและกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับ